ซาจิมาดิมีเรื่องขำๆฮาๆนะคะมาให้กับบลิงได้ดูกันตลอดเลยค่ะสำหรับพี่ซูกับน้องลิซ่านะคะเกิดโมเมนต์ฮาๆค่ะเมื่อพวกเธอนั้นไปเดินช้อปปิ้งกันเนาะแล้วก็พี่ซูค่ะก็มีการเรียนแบบหุ่นที่ยืนอยู่แบบนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะในคลิปก็ทักพี่ซูค่ะว่าอย่าตีกันนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ซูค่ะขำใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีการเอาคลิปนี้ค่ะเอามาลงให้กับบลิงได้ดูกันซึ่งต้องบอกว่าช่วงที่ตอนทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกอยู่เนี่ยนะคะก็พี่ซูกับน้องลิซ่าค่ะก็มีการออกไปตะเวนช้อปปิ้งด้วยกันอยู่เสมอนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่ซูก็เอาคลิปนะลงใน IG ให้กับเราได้ดูกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะให้กับบลิงนะคะและเธอค่ะยังมีการทักทายบลิงใน Weverse อีกด้วยนะคะบอกว่าปี2022ค่ะเหลืออีก1วันเท่านั้นนะคะปีนี้ค่ะมีเรื่องเศร้าแล้วก็มีความสุขเนี่ยเกิดขึ้นมากมายค่ะเป็นปีที่เติบโตในหลายๆด้านนะคะหวังว่าปี2023ค่ะจะเป็นปีที่ทุกคนนั้นหัวเราะได้มากขึ้นนะคะขอให้ทุกคนค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็มีบลิงถามพี่จีซูนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นโซโล่ของเธอด้วยหรือเปล่าพี่ซูค่ะก็ตอบว่าโปรดรอนะคะโปรดตั้งตารอด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่ซูค่ะพูดแบบนี้นะคะบลิงอย่างเราค่ะก็มีความหวังขึ้นมากันเลยทีเดียวนะคะส่วนสาวๆคนอื่นๆค่ะโรเซ่ก็มีการมาอัปเดตรูปภาพด้วยเหมือนกันก็มีการแบบประมาณว่าดูย้อนหลังปี2022ที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะก็มาบอกลาด้วยเหมือนกันค่ะปี2022เนี่ยจะหมดไปแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็มีการมาชวนให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างที่เห็นค่ะรวมถึงนะมีภาพเด็ดด้วยนะคะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กันกับคุณเท็ดดี้นะคะซึ่งตอนนี้เห็น YG ออกมาแจ้งแล้วเหมือนกันค่ะว่าที่มีข่าวลือว่า Blackpink น่าจะย้ายจาก YG ไปอยู่ที่ The Black Label นั้นก็ยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะซึ่งเรื่องราวก็คงจะต้องติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะคะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากแล้วกันค่ะส่วนคืนนี้นะคะประมาณ4ทุ่มค่ะสำหรับใครที่อยากจะเห็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย YG นะคะที่เขากำลังจะเดบิวต์กันค่ะก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีคนไทยด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจากที่สปอยค่ะเห็นว่ามีคนไทยถึง2คนกันเลยทีเดียวนะคะเขาเขียนชื่อตรงนี้น่าจะชื่อว่าปริตากับชิกิต้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคืนนี้ค่ะประมาณ4ทุ่มนะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า